สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะหรือ coding วิดีโอนี้จะแตกแยกเป็น3ภาคค่ะภาคแรก coding คืออะไรภาค2การเขียนโปรแกรมใช้เพื่ออะไรแล้วภาค3ตัวอย่างรอบๆเราทุกวันในโลกนี้เลยนะคะที่ใช้การเขียนโปรแกรมโอเคภาคแรกนะคะ coding คืออะไรการเขียนโปรแกรมเป็นวิธีที่เราสามารถบอกเครื่องให้ทำอะไรและวิธีที่ดำเนินการยังไงนะคะโปรแกรมที่เราเขียนคือคำสั่งที่เราให้คอมพิวเตอร์เพื่อที่บอกเขาว่าต้องทำอะไรนะคะแล้วในทางเดียวกันที่เราเป็นคนสามารถสั่งคนอื่นให้ทำอะไรให้เราในภาษาต่างๆเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนคำสั่งที่เราให้คอมพิวเตอร์ต้องเป็นคำสั่งในภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเหมือนกันภาษาคอมพิวเตอร์มีหลากหลายแตกต่างมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในวิดีโอต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการเขียนโปรแกรมคืออะไรแต่ว่ามันใช้ได้เพื่ออะไรบ้างการเขียนโปรแกรมใช้ได้สำหรับหลายๆอย่างเลยนะคะโค้ดที่เราเขียนนะคะคำสั่งที่เราให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ได้เพื่อสร้างเกมการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์การสร้างภาพนึกภาพข้อมูลการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตการสร้างแบบจำลองทางสถิติการสร้างพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์การสร้างระบบแนะนำเช่นระบบแนะนำของ Netflix ที่มาบอกเราว่าเราควรจะดูหนังอะไรบ้างหรือหนังชนิดไหนเราน่าจะชอบระบบของ Spotify ที่จะแนะนำเพลงต่างๆให้เราระบบของ Instagram กับ Facebook ที่มาแนะนำว่าเราน่าจะรู้จักใครบ้างน่าจะแอดใครเป็นเพื่อนรถที่ขับเองได้พนักงานเสิร์ฟหุ่นยนต์การจดจำหน้าแบบเช่นกล้องหรือ Face ID ใน iPhone นะคะสรุปแล้วนะคะการเขียนโปรแกรมการใช้โคดิ้งเราใช้เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพื่อที่จะสร้างสินค้าหรือประสบการณ์ที่จะทำให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นนะคะโอเคตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานต่างๆที่ใช้การโคดดิ้งนะคะที่ใช้การเขียนโปรแกรมมีงานต่างๆเลยนะคะเช่นวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกรรมซอฟต์แวร์การพัฒนาโปรแกรมการบริหารฐานข้อมูลเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วบริษัทในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีนะคะเช่น Apple Google Meta Microsoft Netflix บริษัทพวกนี้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับโคดดิ้งนะคะแล้วจริงๆบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 100% แต่เขาก็จะมีทีมหรือคนในบริษัทที่เขียนโปรแกรมเหมือนกันนะคะจริงๆโคดดิ้งมีแค่นี้ค่ะการเข้าใจว่าโคดดิ้งคืออะไรจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตัวอย่างแล้วมาฝึกใช้ด้วยกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะแค่มาแนะนำว่าโคดดิ้งคืออะไรแล้วพลังที่โคดดิ้งมีเพื่อที่จะสร้างอะไรได้ต่างๆในวิดีโออื่นๆเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีใช้โคดดิ้งจริงๆแล้วประโยชน์ของมันนะคะ